วัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับพี่พักอีกแล้วเนอะกับช่องพักนรินทร์ไดอารี่นะคะวันนี้อยู่มุมนี้แน่นอนค่ะมารีวิวเครื่องสำอางแน่ๆวันนี้พี่พักมารีวิวนี่เลยบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์ค่ะตัวนี้เขาบอกมาเลยนะว่าหมดปัญหาหน้ามันทาแป้งไม่ติดหน้าด้วยบูเต้สีที่พี่พักซื้อมาวันนี้คือสี02สี2อ่ะ number 2นะก็เห็นเขารีวิวกันมาเยอะแล้วก็คือไม่เคยลองเลยเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูก็เดี๋ยวพี่พักแกะเข้ามาเป็นอย่างนี้ตุ้งตุ้งนี่ห่อพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วก็แกะพลาสติกออกนะคะตลับเล็กๆถ้าข้างในมีกระจกก็เหมาะกับการพกพาอ่ามีกระจกตลับเขาเป็นตลับเล็กๆนะแล้วก็มีกระจกด้วยเหมาะกับการพกพา402สีดูแบบค่อนข้างเหมือนจะคล้ำไหมไม่มั่นใจนะแล้วเขาก็มีพลาสติกหุ้มมาให้ด้วยเดี๋ยวเราแกะพลาสติกตัวนี้ออกก่อนเนาะก็เดี๋ยวดูเนื้อสีนะแต่ไม่ชอบพับเลยอะดูดิเขาให้พับมาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นพับแบบพับผ้าพับผ้าอย่างเงี้ยที่พับไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เลยแต่ถ้าเขาให้มาในนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลองของเขาก่อนนะว่ามันดีหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาสัมผัสเนื้อแป้งเนื้อแป้งครั้งแรกสัมผัสก็แข็งๆนะคะบนมือแล้วก็ดูนัวๆดีมาเดี๋ยวมาลองกันเลยอย่าให้เสียเวลาอกลิ่นค่อนข้างเป็นกลิ่นแป้งที่แบบว่าโบราณนะเหมือนแกะแป้งแบบแป้งสมัยคุณแม่ใช้นะคะไม่ชอบพับจริงๆนะรู้สึกว่ามันกระด้างหน้าเบอร์2แล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอเปลี่ยนพับเนาะพับลูกกระดาษดิซ่าเนอะเรซื้อมาจากโมชินะคะดูดีอย่างนี้ดีกว่าเออนุ่มนวลชวนสัมภาษณ์นี่ก็ได้อยู่นะแห้งนะเป็นแป้งที่ทาลงไปแล้วแห้งเลยนะไม่ตกร่องรูขุมขนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะคุมมันไหมถ้าเขาบอกคุมมันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเทสกันเลยว่าคุมมันไหมตอนนี้เป็นเวลาประมาณตอนนี้บ่ายสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้พี่พักกลับมาบ้านเป็นเวลากี่โมงแล้วเขาคุมมันไหมโดยรวมแล้วพี่พักรู้สึกว่าแป้งก็ทาได้นะสีเบอร์2ก็ดีค่ะไม่วอกไม่ลอยจะสังเกตเลยอะว่าใน 7-Eleven อะเวลาเขาเอาแป้งอะไรมาทาเนี่ยเขาจะเน้นสีกลางๆเนอะแล้วเขาจะมีแค่สีเดียวอะสีสำหรับผิว2สีออกขาวหน่อยนะคะสำหรับคนที่มีผิวค่อนข้างคล้ำหน่อยอย่างเงี้ยก็จะซื้อแป้งในเซเว่นมาลองใช้ค่อนข้างยากเสร็จแล้วค่ะสำหรับพี่พักนะพี่พักรู้สึกว่าดีค่ะไม่เป็นคราบไม่ตกร่องนะระหว่างทารู้สึกว่าแป้งเขาก็เบลอหน้าไปแต่เนื้อแป้งจะแข็งนิดนึงนะจะกระด้างกระด้างจะไม่ค่อยสมูทจะไม่ค่อยนุ่มนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวพี่พักไปแต่งหน้าอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่า5นาทีผ่านไปเขาเสร็จหน้าไหมฮึ พี่พักไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วค่ะผ่านไป5นาทีนะสำหรับการแต่งหน้านะก็เราก็มาดูกันเลยว่าสีของแป้งมันดรอปไหมพี่พักรู้สึกว่าสีของแป้งไม่ดรอปแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันว่าเขาจะคุมมันได้จริงไหมไอ้ตาดำขณะนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะตั้งแต่พี่พักแต่งหน้าไปเนี่ยคือบ่ายสองตอนนี้เที่ยงคืนกว่ากินเวลาไปแล้วใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงกว่าๆนะดูเลยว่าหน้าพี่พักเป็นยังไงนะแป้งก็หลุดมีลอกไปบ้างความมันก็ยังเห็นได้อยู่แต่ไม่เยอะอันนี้พี่พักบอกเลยว่าพี่พักไม่ได้ซับหน้ามันไม่ได้เติมแป้งไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้สัมผัสกับใบหน้าอะไรเลยนอกจากแบบว่าอุ๊ยกันหน้าเกาหน้าจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะทำแค่ตรงนั้นก็คือนอกนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาควบคุมความมันค่ะเพราะว่าตอนระหว่างประมาณทุ่มถึงสองทุ่มอ่ะพี่พักลองดูที่หน้าพี่พักมันก็ไม่มันนะมันก็จะมันแค่ช่วงจมูกก็จะสรุปได้เลยว่าเขาควบคุมความมันได้ดีมากโดยรวมแล้วสำหรับพี่พักก็ให้ผ่านค่ะนะพี่พักให้ผ่านนะเพราะในราคา69บาทเนี่ยแล้วเขาทำได้ขนาดเนี้ย
เขาทำให้หน้าเราไม่มันเลยนะคะก็มีความมันนิดหน่อยพี่พักรู้สึกว่าเป็นราคาที่ถูกและดีก็มีในโลกแล้วเดี๋ยวพี่พักจะมาลองเอา cleansing water ลองเช็ดที่หน้าดูให้ดูตรงสำลีเลยว่าเนี่ยแป้งมันหลุดออกไปเยอะแค่ไหนพี่พักก็จะเทลงไปก็ชุ่มนะเดี๋ยวเราจะมาปะที่หน้ากันเราจะได้รู้เลยว่าเขายังอยู่ติดหน้าเราเยอะแค่ไหนหรือว่ามันออกไปหมดแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมเนื้อแป้งเดี๋ยวลองดูที่หน้าผากอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยค่ะนี่ก็คือคราบแป้งก็จะเห็นได้ว่าเขายังติดหน้าเราอยู่นะแป้งนะเขาก็ไม่ได้แบบล่อนหลุดออกไปเขาก็ยังเซตอยู่กับผิวหน้าเราพี่พังรู้สึกว่าประมาณ 60-70% เลยอะ10ชั่วโมงผ่านไปแป้งอยู่บนหน้าประมาณ 60-70% ก็โอเคนะคะก็ถ้าเราบริเวณนี้บริเวณนี้ไม่อยู่ก็ทั้งมันเพราะว่าเป็นส่วนมันนะเดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าพี่พักเป็นคนหน้ามันตรงนี้พี่พักก็ทาแป้งเยอะด้วยตรงนี้อึ๊บก็อยู่แต่อยู่อาจจะหายไปครึ่งนึงเนาะด้วยรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินก็โดยรวมๆแล้วพี่พักชอบนะให้ผ่านค่ะก็สำหรับคนที่ใช้แป้งตัวนี้อยู่นะเรามาเมามอยกันก็ได้นะที่ช่องคอมเมนต์นะว่าพี่หนูใช้ตัวนี้อยู่มันก็เป็นเหมือนที่พี่บอกจริงๆแหละว่ามันควบคุมความมันแล้วมันก็อยู่ได้นานแป้งยังอยู่ติดหน้าหรือว่าจะมาเมามอยกันก็ได้ว่าพี่หนูใช้แล้วมันไม่เห็นควบคุมความมันเลยหน้ามันย่องแล้วมันก็มองแล้วมันก็ด็อกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันได้ค่ะเราก็จะได้มาแชร์กันเนาะเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนแบบต่อๆไปที่เขาจะไปซื้อแป้งบูเต้มาใช้เนี่ยว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเขาหรือไม่เหมาะกับเขาเฮ้ยมันดีหรือเปล่าเพราะพี่พักก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาจะซื้อเครื่องสำอางอะไรพี่พักก็จะเข้าไปในเว็บนู้นเว็บนี้อะไรเงี้ยแล้วไปอ่านคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์นั้นแบบมีเกิน 70% พี่พักซื้อมาใช้นะพี่พักก็หวังว่าในช่องคอมเมนต์ของเราคงจะได้มีใครมาคุยกันบ้างนะมาเมาส์มอยซอย8นะวันนี้พี่พักต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแต่งหน้าก็ขอให้ติดเนียนติดทนติดนานสวย